ถือว่าโอเคเลยถ้าตรงเวลาเนี่ยเหมาะสำหรับนั่งไกลๆได้เบาะนี้ก็ไม่ถือว่านั่งรถเหนื่อยเท่าไหร่ก็วันนี้เราอยู่กันที่รถไฟชั้นแบบธรรมดานะครับขบวนที่2 3 4นะฮะจริงๆต้นทางอยู่ที่สุรินทร์ปลายทางอยู่ที่กรุงเทพนะฮะแต่วันนี้เราเดินทางกันแค่ไปถึงบุรีรัมย์นะฮะแล้วเราจะไปต่อรถนครชัยนะฮะก็เฮ้ยทำไมถึงไม่ใช้รถไฟไปตลอดทางเพราะว่าวันนี้เราต้องทำเวลานะฮะเรากลัวว่ารถไฟจะเลทนะฮะเสียเวลาเราจะไม่ไปถึงตามกำหนดนะครับก็เลยต้องไปต่อแต่แผนการเดินทางนี้เวิร์กไหมเรามาดูกันนะฮะกำหนดออกเวลาที่ 5:20 นะครับอันนี้ตรงเวลาแน่นอนเพราะอยู่ต้นทางสุรินทร์นะไปถึงบุรีรัมย์ประมาณ 6:05 นาทีใช้เวลาประมาณ 45 นาทีเรามาดูประหยัดมากเลยนะค่าเดินทางตั๋ว9บาทสุรินทร์บุรีรัมย์9บาทเองนะฮะเป็นรถชั้น3นะครับก็จะไปดูบรรยากาศสถานีสุรินทร์กันหน่อยนะมีบรรยากาศประมาณ 5:00 กว่านี่ดูสภาพภายในนะฮะรถไฟจะมีหน้าต่างเล็กน้อยกว่าทีมทำเล็กน้อยกว่าหน้าต่างสภาพก็โอเคนะเป็นเบาะนุ่มนะครับผมว่าไม่แย่นะกระจกก็โอเคดูปลอดภัยดีไม่แย่ไม่แย่ถือว่าโอเคเลยถ้าตรงเวลาเนี่ยเหมาะสำหรับนั่งไกลๆได้เบาะนี้ก็ไม่ถือว่านั่งรถเหนื่อยเท่าไหร่ก็จะมีแต่เรื่องของความสะอาดแค่นั้นแหละควรจะฆ่าเชื้อบ่อยๆนะเนาะเพราะเป็นรถสาธารณะนับตลอด45นาทีเราก็นั่งชิลๆฟังเพลงไปนะฮะก็สังเกตว่าคนน้อยนะฮะเพราะว่าเพิ่งออกจากต้นทางก็มาดูที่ผมว่ามันเหมาะกับการเดินทางระยะไกลไหมก็ผมก็ยังพยายามทำดูนะผมหัวผมมันจะชนเหล็กข้างหลังนะฮะคุณต้องนอนแบบเอนสุดๆฮะถึงจะนอนแต่มันก็ไม่สบายนะถึงจะนอนหัวมันจะไปพอดีกับที่นุ่มๆอะครับผมกว่าจะถึงธรรมศาสตร์นะฮะจากหมอชิดมาธรรมศาสตร์ก็คือรถเมล์สาย3เมื่อกี้จริงๆมันมีป้ายที่อยู่ตรงท่าเรือท่าพระจันทร์เลยนะแต่รถป้ายกระเป๋ารถเมล์ว่าไม่เข้าเราก็เลยต้องเดินจากป้ายรถเมล์ที่มันอยู่หน้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะเนี่ยเรากำลังเดินไปท่าพระจันทร์ก็ทริปนี้เรามาถึงกรุงเทพช้ากว่ากำหนดครึ่งชั่วโมงนะวางแผนว่าจะถึงศรีราชก่อน 4:00 น.เย็นแต่นี้ก็ประมาณ 4:00 น.เย็นแล้วนะสรุปกำหนดเดิมอ่ะนครชัยแอร์มันจะมาถึงกรุงเทพประมาณบ่าย 2:05 นาทีแต่มันเลยไปมาครึ่งชั่วโมงมาถึงปอชีพบ่าย 2:35 จริงมันแวะศูนย์นครชัยก่อนนะเนาะบ่าย 2:25 พอเราถึงหมอชิดเมื่อกี้ก็เดินมาต่อที่ท่ารถขอสมกหมอชิดเราไปถึงประมาณบ่าย 2:35 เนาะเราไปเดินหารถเมล์หมายเลข3พอดีก็รอสักพักรถเมล์ก็ออกประมาณบ่าย 2:45 นะเนี่ยก็ประมาณติดหนึบนะติดแบบไม่เกิน5นาทีแบบหนึบไม่เกิน5นาทีก็โอเคอยู่นะผมว่าถ้ามันติดมากๆก็ใช้เวลาจะ2ชั่วโมงเลยกว่าจะถึงที่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ากลางๆไม่ได้เร็วมากแล้วก็ถือว่าติดตามสไตล์กรุงเทพก็นั่งรถเมล์ก็ได้บรรยากาศอีกแบบเนาะนี่ก็ผ่านโรงเรียนสมทบ
จากป้ายรถเมล์หน้าธรรมศาสตร์เดินเรียบมาแป๊บหนึ่งก็มาถึงท่าแล้วมาดูกันว่ามันมีรถเรือข้ามฟากไปถี่ขนาดไหนจะได้ขึ้นเลยไหมดูชื่อดังมีร้านเครื่องเสียงเก่าแก่ตรงนี้นะแล้วก็ของต่างๆชิดนี้รถมีจากหมอชิดเนาะมาถึงท่าพระจันทร์21บาทเรือข้ามฟากมี3บาท50สรุปเป็น24บาท50ตังค์ในการเดินทางจากหมอชิดมาศรีราชอันนี้เราก็ลงท่ามาสู่ท่าเรือวังหลังเรียบร้อยแล้วท่าเรือวังหลังท่าเรือปราณนท์เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ศรีราชจะได้เสร็จภารกิจของเราครับ